แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเพียงแค่ชั่วโมงแรกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง9นาฬิกามีประชาชนที่เข้าไปยืนยันขอรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐทะลุเกิน2ล้าน3แสนคนแล้วนะคะนี่สำหรับชั่วโมงแรกค่ะนอกเหนือจากบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะต่างจังหวัดกระแสตอบรับจากประชาชนก็วันนี้หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันทางรัฐเช่นเดียวกันค่ะเป็นโครงการที่ประชาชนเฝ้ารอนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมค่ะไปทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรูปแบบวิธีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะพาไปเริ่มต้นดูกันที่บรรยากาศที่จังหวัดพิจิตรกันก่อนนะคะวันนี้มีภาพของประชาชนค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐยืนยันตัวตนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทบรรยากาศก็คึกคักนะคะโครงการนี้ถือว่าเป็นความหวังของชาวบ้านที่จะได้เงิน 10,000 บาทมาจุนเจือรายจ่ายในชีวิตประจำวันลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆภายในครอบครัวค่ะชาวพิจิตรหลากหลายกลุ่มอาชีพเลยนะคะวันนี้หยิบเอาสมาร์ทโฟนของตัวเองมาโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนค่ะนี่ก็จะเป็นช่วงของจังหวะสแกนหน้านั่นเองนะคะวันนี้ก็ยังคงเข้าแอปพลิเคชันได้ตามปกตินะคะแล้วหลังจากนี้ก็รอตรวจสอบยืนยันสิทธิ์ทางระบบเท่านั้นอย่างเช่นคุณพยาวยิ้มสีแพรชาวตำบลโพประทับช้างเล่าให้ฟังค่ะการลงทะเบียนในโครงการของรัฐรอบนี้ลงทะเบียนง่ายตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเพียงการตรวจสอบสิทธิ์ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ดีจะเอาไปใช้ซื้อของในครอบครัวนั่นเองค่ะขณะที่คุณสวรรค์มัชชิมาชาวตำบลเมืองเก่าก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐและลงทะเบียนได้สำเร็จแล้วเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะประชาชนก็โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อทำรายการแล้วก็ลงทะเบียนกันตามขั้นตอนโดยวันนี้ประชาชนก็บอกว่าสามารถเข้าแอปพลิเคชันได้ตามปกติรอเพียงการตรวจสอบยืนยันสิทธิ์จากทางระบบเท่านั้นนะคะคุณจิตรานุชพระจุไทยค่ะเป็นนักเรียนชั้นม.5อยู่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งก็บอกนะคะว่าโครงการเงินดิจิทัลของรัฐบาลเป็นโครงการที่ดีเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนถ้านำไปจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าเงิน 10,000 บาทนั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างมากค่ะส่วนอีกท่านนึงนะคะคุณคณิษฐาขันกสิกรรมเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ค่ะบอกว่ารอคอยโครงการนี้มานานเชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาประชาชนได้มีเงินใช้เพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ยังรอดูเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขนะคะว่าจะนำเงินไปใช้จ่ายที่ไหนได้บ้างค่ะมาเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวิธีการกดรับสิทธิ์โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทขั้นแรกเลยค่ะเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะคะแล้วก็มีการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนแรกให้เลือกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการและยืนยันข้อมูลระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปนะคะจากนั้นรอรหัสทาง SMSจากนั้นให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะรับรหัส OTP พอได้รหัส OTP มาแล้วนะคะกรอกรหัส OTP และกดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นระบบก็จะขึ้นแจ้งว่าท่านยืนยันตัวตนสำเร็จและพร้อมสำหรับการใช้งานค่ะหลังจากยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวและเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้แล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขก็ให้รอติดตามผลการรับสิทธิ์พร้อมกันนะคะตั้งแต่วันที่22กันยายน2567เป็นต้นไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ